Good morning, my darling. I'm choking.สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือรายการเม้าปีกเหล็กนะคะรายการที่จะช่วยให้คุณเป็นนักลงทุนรายย่อยที่อยู่รอดปลอดภัยและทำกำไรได้ในตลาดหุ้นนะคะวันนี้เสริมใยเหล็กปีสองข้างนะคะเราสองคนอีกเช่นเคยพี่ป้อมปิยพันธ์มงคลจาก Stock Tomorrow นะคะและกีต้าอิสรีปัญญาดีค่ะแน่นอนค่ะว่าสำหรับวันนี้เม้าปีกเหล็กเรายังคงอยู่กับนักลงทุนระดับตำนานอีกคนนึงที่อยู่คู่ตลาดหุ้นไทยมายาวนานให้ความรู้กับนักลงทุนรุ่นน้องๆมาก็มานะคะวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เชิญมาแชร์ต่อเนื่องอยู่กับเรามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่เอนโดฟินนี่เองนะฮะเชื่อว่าคนที่ติดตามพันทิปอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าตลอดสัปดาห์ไม่เป็นอันทำอะไรเลยรอวันนี้นี่เองรอวันนี้นี่เองนะคะปกติแล้วคือเขาไปขอคุยกับพี่โนฟินพี่โนฟินเข้าพันทิปทุกวันตั้งแต่ออกรายการของเราก็ไม่เข้าอีกเลยรอให้คนติดตามปรากฏตัวตรงนี้แล้วนะคะสิ้นสุดการรอคอยค่ะพี่โนฟินสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีครับก็สัปดาห์ที่แล้วสนุกมากค่ะพาเราท่องเจาะเวลาหาอดีตนะคะไปดูตลาดหุ้นสมัยช่วงเริ่มก่อตั้งเป็นยังไงผ่านยุคราชาเงินทุนผ่าน BBC ผ่านต้มยำกุ้งโอ้โหพี่ยังอยู่ได้ยังไงแขวนพระอะไรดีคะหลวงพ่อโกยวันละตังค์คือโกยอย่างเดียวใช่ไหมครับเวลาวิกฤตค่ะไม่ใช่คือเราคือความใหญ่ผมชอบซื้อหุ้นที่เรียกว่าเรียลเซกเตอร์ใช่ไหมครับหุ้นอะไรที่หนี้สินเยอะๆแบบธนาคารแบบไฟแนนซ์เรากะหนี้สินแบบคนไม่ออกเลยใช่ไหมซึ่งหมายความว่าก็ไม่โกยด้วยแสดงว่าตลอดเวลาที่มีวิกฤตเนี่ยในพอร์ตเราก็ยังมีหุ้นอยู่มีหุ้นอยู่เพราะว่าอะไรวะยังตั้งแต่หลังที่ผมขายหุ้นให้กองทุนพัฒนาตลาดทุนแล้วกลับมาเนี่ยไม่มีปีไหนถึงปัจจุบันนี้เพราะที่ผมยังไม่ได้ปันผลยังไงก็ได้พอร์ตไม่เคยว่างเลยขนาดปีที่ฟองสบู่แตกเนี่ยหุ้นอย่างเทสเดนไลน์โปรดักต์ไทยเพซิเดนต์ฟู้ดสองตัวนี้จ่ายปันผลมาตลอดยิ่งจ่ายดีขึ้นด้วยฮะเพราะว่าคนฟองสบู่แตกก็ยิ่งกินมาม่าหุ้นสองตัวนี้เลยขึ้นเร็วมากเลยค่ะคือดังนั้นเนี่ยไม่ใช่นักลงทุนสไตล์ที่ประเภทกินส่งต่างราคาแต่ว่าคือเป็นนักลงทุนที่เน้นเก็บปันผลก็คือถ้าส่วนต่างราคาดีแล้วก็ขายค่ะนี่เขาเรียกว่าแต้มต่อเลยครับเพราะคือภาษาทาง EBA เขาเรียกว่า margin of safety แต่ผมไม่เรียกเป็นแฮร์ว่าคือแต้มต่อแต้มต่อถ้าเราซื้อมีราคาครับเราซื้อ10บาทคนอื่นซื้อ50เงี้ยเอาแล้วก็ไม่กลัวเนี่ยก็ยินดีเลยครับไป50 บาท50บาทผมว่าอยากขายสักครึ่งนึงครับเอาทุนผมขึ้นมาหุ้นนี่เหลือผมก็ไม่ต้องมีต้นทุนแล้วผมจะเล่นยังไงกับผมนั่นครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการลงทุนหุ้นเขาบอกว่าผลตอบแทนจะมีในเรื่องของไม่ปันผลก็ราคาที่ต่างกันแล้วแต่ทางพี่เอดูฟินนี่มองเรื่องของปันผลมาก่อนผมคืออย่างนี้นะครับหลักการแรกสุดของผมมันรู้สึกว่าคนทุกคนจะรู้คือผมเนาะจะไม่ลอบเกินความรู้ความสามารถของตัวเองครับคือพอเราหากรดอนาคตไม่เป็นเราก็ต้องเน้นที่ปัจจุบันในปัจจุบันก็ดูอะไรดูที่เงินปันผลมันได้แน่แค่นี้ถ้าเราซื้อราคานี้เราจะได้ยิวแค่นี้ครับแล้วผมก็จะไปเทียบยิวที่ได้นี่ไปผมจะเรียกว่าเป้าหมายของมือว่าให้สูงกว่าผลตอบแทนของการอยู่เฉยๆเข้าใจไหมคืออะไรคืออะไรผลตอบแทนของการอยู่เฉยๆก็คือเงินฝากธนาคารค่ะอ๋อเดี๋ยวฮะผลตอบแทนของการอยู่เฉยๆที่ไม่ต้องเสี่ยงผมยาตัวนี้เป็นตัวหลักครับอะไรที่เกินตัวนี้เราก็มาดูยิ่งเกินเยอะก็ยิ่งดีครับใช่ไหมฮะก็เพราะคือว่าเราขายตัวนี้แล้วไปฝาก3ขายหุ้นยูสิไปฝาก3% ได้ไงครับไม่มีเหตุผลอย่างนี้ช่วงไหนดอกเบี้ยต่ำต่ำอย่างปัจจุบัน 1-2% ก็จะมีหุ้นหลายๆตัวที่มากกว่าดอกเบี้ยธนาคารแต่ส่วนใหญ่ผมตอนนี้ผมเอาว่าเป็น3ก็แล้วกัน3กว่าๆเพราะบางที่ให้ฮะ 3.7 หรืออะไรแล้วนะครับก็คือดูหุ้นตัวไหนที่ผลตอบแทนในเรื่องของปันผลมากกว่าธนาคารยิ่งมากยิ่งดีมีเกณฑ์นะฮะต้องเกิน50ก็ไม่มีฮะก็แล้วแต่ว่าแล้วก็ต้องดูอย่างอื่นประกอบไงครับผลประกอบการดีขึ้นเรื่อยๆแต่ผมจะขายหุ้นทิ้งมีหลัก3อย่างเลยครับรายได้ไม่เติบโตผลประกอบการลดลงครับไม่มีปันผลถ้า3ตัวนี้พร้อมเมื่อไหร่ก็คือขายทุกราคาครับก็ล่าสุด IT City แต่ผมไม่มีนะฮะเขามันเข้าเกณฑ์นี้แป๊ะเลยรายได้ลดผลประกอบการแย่ลงไม่มีปันผลครับถ้าคือถ้าผมถือตัวนี้ผมก็จะขายฮะแต่ถ้ายังมีขาไป 2,000 ผลยังมีก็อาจจะรอดูต่อและจะซื้อเฉลี่ยครับก็อย่างยิวนี่เราให้ดูย้อนหลังด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าดีปีนี้ปีที่ผ่านมาไม่ดีอะไรเงี้ยมีการเติบโตมาเรื่อยๆก็โอเคสักกี่ปีฮะย้อนหลังสัก 4-5 ปีก็น่าจะพอหลังเก็บข้อมูลนะฮะครับไม่ต้องเก็บข้อมูลเลยนี่ก็ดูย้อนหลังดูย้อนหลังไปผลตอบแทนเป็นยังไงคะจากพอร์ตตั้งแต่ช่วงเริ่มที่เล่นแรกๆจนไปถึงปัจจุบัน
หมายว่าเงินที่เสียไปนั่นละที่ให้ห้องเซ็นทรัลหลังหลังก็ประมาณ100กว่าเท่าครับ100กว่าเท่าจากต้นทุนหมายว่านับพอร์ตปัจจุบันตอนนี้ประมาณ100กว่าเท่าด้วยวิธีการเล่นแบบนี้แหละค่ะด้วยใช่ไหมคะหลักการดูปันผลดูผลประกอบการแบบนี้ทำให้พอร์ตเราเติบโตเป็น100เท่าแต่ว่ามันต้องมีช่วงนึงเนี่ยฮะที่ว่าเราจะมีโอกาสซื้อหุ้นที่ถูกอย่างซัพพลายเนี่ยถ้าหลังต้มยำกุ้งสัก 2-3 ปีช่วงนั้นหุ้นจะซื้อแล้วผมยกตัวอย่างนะหุ้นไทยธนูรักษ์ครับธนูรักษ์10บาทนะ50เขาขายลงมาเหลือแค่พา7ทั้งนั้นที่บริษัทขาดทุนอย่างเดียวคือว่าขาดทุนข้างเงินบาทแล้วพอผมก็ซื้อ7บาทปีต่อมาประกาศกำไร12บาทเรียกว่าปีเดียวนี่คุณเงินที่คุณซื้อไป7บาทได้คุณกำไรแล้วครับซึ่งไอ้การเจอบริษัทต่างๆตรงนี้ในราคาที่มันถูกเป็นบางวันนะฮะในบางช่วงเนี่ยทางพี่นี่คือพอเจอปั๊บซื้อเลยไหมฮะหรือว่าดูรอดูการก่อนเลยละวันดูเลยละวันมีเกณฑ์ระยะเวลาครับไม่มีผมไม่มีระยะเวลาไม่ระยะเวลาในการถือผมก็อันไหนไม่ถือแล้วรู้สึกไม่สบายใจผมจะขายทิ้งสักกี่ตัวฮะในพอร์ตก็นี่ไงมันเข้าอย่างที่ผมบอกว่าพอเราไม่มีความสามารถจะไปดูกลยุทธ์ในอนาคตเราก็ต้องกระจายความเสี่ยงใช่ไหมว่าเราดูไม่เป็นเราก็ต้องเอาแน่ๆแล้วรวมๆแล้วก็มีประมาณตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ22ตัว22ตัวแต่ว่าเป็น22ตัวที่คัดสรรแล้วว่าปันผลดีมีปันผลทุกตัวตัวไหนไม่มีก็จะขายทิ้งงบต้องดีแต่ในว่ามีอยู่2ตัวนะทีนี่แหละคือว่าจุดเสียที่สุดของผมก็คือไม่ขายไม่ขาดทุนถ้าผมยอมถ้าเอาเกณฑ์ที่ผมว่ารายได้อะไรลดเนี่ยมาใช้นะค่ะเงินจะเยอะกว่านี้อีกเพราะว่าผมจะขายหุ้นตัวที่ไม่ดีทิ้งแล้วก็มาซื้อตัวที่ดีแทนที่ดีกว่าตอนนี้มีอยู่แต่อยู่2ตัวที่แบบเน่าคาวเผาคือไดมอนด์ค่ะก็น้อยแล้วได้ใน IPO อ๋อครับคือแล้วมันก็เข้าของกฎของซอลอสที่บอกว่าลงทุนถูกกี่ครั้งผิดกี่ครั้งยังไม่สำคัญกับครั้งที่คุณถูกคุณได้เท่าไหร่ครั้งที่คุณผิดคุณเสียเท่าไหร่แต่หุ้นตัวที่ว่าคือตอนนี้ซื้อขายไม่ได้โดนแขวนอยู่ใช่ไหมครับก็แต่ว่าเป็นเงินแค่เศษเงินของพอร์ตเลยค่ะโอ้โหเศษเงินเดี๋ยวต้องมาคุยกันต่อค่ะก็ได้เห็นสไตล์การลงทุนไปแล้วนะคะช่วงหน้ามาดูนะคะมีอินเด็กซ์อันนึงเป็นดัชนีอันนึงดัชนีส่วนตัวนะคะคลายเครียดเรโชตายแล้วนะคะตำราไหนก็ไม่หาไม่เจอหาได้ตำราที่ตำราเดียวนะคะคืออะไรติดตามช่วงหน้าค่ะตลอด50ปีที่ผ่านมาโตโยต้าขอขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันทุกเส้นทางขอบคุณทุกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะขอบคุณทุกความผูกพันทุกความทรงจำดีๆและขอบคุณที่จะก้าวต่อไปพร้อมกันโตโยต้าขอขอบคุณด้วยการมอบ Samsung Galaxy Tab 2พร้อม New Smart G-Book เมื่อจองและรับรถยนต์นั่งโตโยต้าภายใน7เมษายนนี้เค้กหนึ่งครับนี่ค่ะเอ๊ะทำไมไม่ใส่ถ้วยพลาสติกหรือกล่องโฟมล่ะทนดีกล่องโฟมใช้เวลาเป็นพันปีกว่าจะย่อยสลายได้พลาสติกก็ตั้ง450ปีขยะก็ล้นโลกกันพอดีสิอ๋องานจังใช่แล้วถึงต้องใช้ถ้วยแล้วก็กล่องกระดาษไงแต่นี้ใส่อาหารเครื่องดื่มร้อนเย็นได้หมดเลยแล้วยิ่งของ KMP เน้นนะต้อง KMP คุณภาพระดับโลกแถมยังเป็นกระดาษเวอร์จินเพาจากไม้ป่าปูไม่ทำลายป่าธรรมชาติด้วยนั้นให้หายโรงงานอยู่ก็ต้องร่วมมือกันใช้ถ้วยกระดาษใช่เลยโลกสวยโลกสะอาดเลือก KMP บรรจุภัณฑ์กระดาษรักโลกคุยกันต่อในเมาส์ปีกเหล็กนะคะเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายกันไว้นะคะคุณผู้ชมอยากจะทราบแล้วนะคะว่าสไตล์การเล่นหุ้นของพี่เอ็นดรอฟินนะคะเล่นหุ้นอย่างมีความสุขหัวใจสูบฉีดนะคะแล้วก็มีอินเด็กซ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคลายเครียดคลายเครียดเรโชมันต่างจาก PE เรโชไงต่างกันเยอะเลยต่างแน่นอนคืออะไรคะก็คือถ้าหุ้นที่ผมถืออยู่มันขึ้นไปนะฮะแล้วถ้าผมหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมมันขึ้นแต่ผมก็ยังอยากจะถือเนี่ยผมก็จะเลือกเอาทุนของผมขึ้นมาก่อนคือขายส่วนหนึ่งของจริงเลยไหมครับที่ผมทำไปล่าสุดเนี่ยเอาเป็นหุ้นตัวนั้นดีกว่าตัวนั้นหุ้น A หุ้น A หุ้นจานเมลามินแล้วกันคือมันขึ้นมาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นยังไงใช่ไหมผมซื้อไว้ประมาณ5บาทกว่า
พอมันมาขึ้นมา23ครับผมก็ขายเอาเงินของผมออกมาก่อนลดความเครียดในการลดความเครียดคือจะใครจะเล่นกับความไงผมไม่กลัวว่าผมยังไงผมไม่มีใครขาดทุนทุนตันนี้แหละเป็นกำไรล้วนๆอยู่ในหุ้นตัวนั้นเป็นกำไรล้วนๆแล้วก็ผมก็ยังกำไรออกไปแล้วส่วนนึงเพราะผมขายที่23ไม่ได้ขายที่ปกติจะขึ้นมาเท่าหนึ่งค่อยขายอะไรเงี้ยถ้าผมซื้อ5บาท ผมสมมติผมซื้อ5บาท 200,000 หุ้นใช่ไหมครับขึ้นมา10บาท5บาท 200,000 หุ้นก็คือล้านบาทพอขึ้นมาเป็น10บาทขายทิ้งแสนหุ้นก็คือล้านบาทก็คือผมชักเงินต้นออกไปแล้วแล้วผมก็ยังเหลือหุ้นอีกแสนหุ้น อยู่ในพอร์ตครับอันนี้คือการคลายเครียดคลายเครียดเรโชคืออะไรที่เราไม่รู้ว่ามันขึ้นได้เพราะอะไรเราก็จะขายแต่ถ้าเราพอรู้ก็ไม่ได้ขายนะไม่ว่าทำตัวครับอย่างนี้หลักการนี้ใช้กับหุ้นที่ขาดทุนไม่ได้นะอ๋อไม่ได้เพราะมันขาดทุนก็คือกับหุ้นที่กำไรแล้วถึงจุดหนึ่งแล้วนักลงทุนไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับมันดีถือต่อดีไหมขายดีไหมแนะนำให้แบ่งส่วนหนึ่งมาขายใช่แต่บางคนก็บอกว่าเนี่ยเพิ่มเครียดเลยโชว์บอกรู้ถ้าไม่ขายฉันก็ได้เยอะกว่านี้คือเขาพอเขารู้อนาคตครับเขาต้องมาบอกว่าอดีตมันต้องเป็นอย่างนี้ครับรู้งี้ไงฮะที่เขาพูดรู้งี้รู้งี้รู้อะไรไม่ซื่อรู้งี้เพราะว่าอะไรพอเรารู้อนาคตของมันไงแล้วก็กลับไปเสียดายดิรู้งี้ตอนนั้นก็ทำงี้ไงแล้วถ้าสมมติว่าทางพี่เอโดฟินเนี่ยขายตัวนั้นไปส่วนหนึ่งแล้วราคาหุ้นมันลงกลับเข้าไปซื้อไหมไม่ซื้อเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะเอาไปซื้อตัวอื่นแทนสลับไปซื้อตัวอื่นที่ให้รู้สึกว่ายิวดีกว่าครับเมื่อตรงข้ามกันถ้าหุ้นนั้นขึ้นพี่จะเครียดกว่าเดิมไหมคะไม่เครียดไงผมมองไม่มีเหตุผลก็ผมเอาทุนของผมขึ้นมาแล้วครับใครจะขึ้นต่อไงผมก็ตามไปดูลงก็ได้ขึ้นก็ได้ใช่นะฮะลงไปก็ไม่เป็นไรขายไปแล้วสูงคือว่าต้องเป็นหุ้นที่มีเงินปันผลได้ไงฮะครับยังไงเราก็ได้เงินปันผลใช่ไหมครับทีนี้เขาพอมาพูดถึงว่าขายตัวนี้ไปกำไรแล้วมาซื้ออีกตัวนึงเมื่อสักครู่คุยกันว่าทางพอร์ตของทางพี่เนี่ยมีหุ้นประมาณ22ตัวตัด2ตัวเน่าๆทิ้ง20ตัวแต่ตั้งแต่ยุคสมัยไม่ขายไม่ขาดทุนนะแต่ทีนี้ผมไม่แล้วทางนี้ไม่มีแล้วไม่ขายไม่ขาดทุนครับอันนี้มีเกณฑ์ในการเลือกไหมครับว่า20ตัวนั้นต้องอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมก็ขอให้เป็นเรียลเซกเตอร์จับต้องได้เป็นโรงงานเป็นร้านค้าเป็นอะไรเนี่ยทำไมต้องเป็นเรียลเซกเตอร์ก็รู้สึกว่ามันจับต้องได้อย่างบางทีผมหุ้นบางตัวนี่ผมไม่เดินดูตามงานนะฮะแล้วก็เข้าไปถามเนี่ยเป็นยังไงกิจการคุณอะไรเงี้ยดีไม่ดีคือเขาไปถามได้เลยเขาบอกเราเป็นผู้ถือหุ้นรู้สึกพนักงานจะเกรงใจยังไงไม่รู้เป็นเจ้านายคนหนึ่งแล้วความจริงนะบางทีถามระดับล่างเราจะได้ความจริงมากกว่าไปถามระดับบนระดับบนเขาเลยจะให้ข้อมูลดีๆระดับล่างถ้าเราไม่พูดนำไปก่อนอะไรเงี้ยบริษัทคุณแย่แล้วนะอันนี้น่าสนใจค่ะเล่าวิธีโซเวย์ให้หน่อยนะคะว่าที่ไปหาหุ้นแบบเดียวเซกเตอร์แล้วเข้าไปสอบถามไปดูกิจการเป็นวอร์เรนบัฟเฟตต์เลยนะคะอ๋อไม่ใช่ครับคือแรกๆผมจะดูยิวดูอะไรนี่ก่อนแต่พอซื้อไปแล้วก็จะเริ่มมันเดินถามเรื่องแบบนี้ค่ะครับว่าธุรกิจคุณยึดกำลังดีไม่ไม่ดีก็อย่างสมมติเขามีพัฒนาการใหม่ๆเนี่ยจากธุรกิจเดิมอ่ะน่าซื้อครับแล้วอย่างนี้ต้องถามตรงกันข้ามนะฮะกับหุ้นกลุ่มไหนบ้างที่เราคิดว่าไม่น่าสนใจกลุ่มไหนที่ไม่ใช่เลือกเซกเตอร์บ้างฮะในตลาดหุ้นก็คือกลุ่มที่นับดีไม่ได้ดีเลยโชว์สูงมากก็คือแบงก์กับไฟแนนซ์เงี้ยครับเพราะว่าเขาไปเอาเงินฝากประชาชนมาเป็นหนี้ครับค่ะคือว่ากันว่าหุ้นแบงก์เนี่ยนะคะสะท้อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูคนก็นิยมลงหุ้นแบงก์ฝรั่งก็ชอบลงหุ้นแบงก์ทำไมถึงไม่ชอบหุ้นแบงก์คือไม่อีกอย่างนึงครับบางทีประสบการณ์ของเราสอนเราว่าเราได้กำไรจากหุ้นกลุ่มนี้น้อยอะไรอย่างนี้กันผมเรียกว่าไม่ถูกฉลกไม่ถูกฉลกไม่ถูกฉลกกับหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มแบงก์แล้วก็อสังหาก็ไม่เคยถูกฉลกครับแต่คนที่ผมถูกฉลกที่สุดน่าจะเป็นพวกอาหารอาหารนี่ไม่เคยซื้อแล้วไม่เคยขาดทุนครับก็ที่เลยทำไมผมต้องทิ้งไดโรมอนไว้ในพอร์ตเพราะว่าขายก็ขาดทุนเหมือนกับเสียประวัติครับหุ้นตัวแรกนี่พอจะจำได้ไหมครับเป็นหุ้นอาหารป่ะฮะหุ้นที่ซื้อแหละครับตัวแรกเลยในชีวิตที่พี่เอโดฟินเคยซื้อเออผมว่าน่าจะเป็นจรุงไทยไวเคเบิลนะเป็นสายไฟครับสายไฟสายเคเบิลสายอะไรครับโรงงานเขาอยู่นู่นนะฮะพระประแดงทำได้เพราะว่าเคยคเออผมว่าคนเล่นหุ้นสมัยก่อนไม่ชอบอีกอย่างนะคือไปประชุมผู้ถือหุ้นแต่ผมชอบไปประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ตอนนั้นครับตั้งแต่สมัย20ปีก่อนเนี่ยครับก็ไปประชุมละซึ่งหุ้นตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของเรียลเซกเตอร์ตัวนึงนะเป็นโรงงานผลิตสายไฟมีของจับต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวทางของการลงทุนของพี่เอโดฟินเนี่ยจะเน้นกับโปรดักต่างๆที่มีการสร้างจริงขาย
แต่ไม่เน้นกับธุรกรรมต่างๆที่มันจับต้องก็คืออาจจะเป็นเพราะอย่างที่ผมบอกว่ารู้สึกว่าเราไม่ถูกฉลองกับหุ้นแบบนั้นไม่ใช่ว่ามันดีไม่ดีครับอะไรที่เราไม่ถูกฉลองเราก็ไม่ควรจะยุ่งครับใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้นักลงทุนทั่วไปเขาจะรู้ได้ไงคะว่าเขาถูกฉลองหรือไม่ถูกฉลองอะไรกับเฉพาะความรู้สึกหรือว่าต้องลองลงไปก่อนมันไม่ใช่ความรู้สึกครับผมว่าอย่างงี้นะครับถ้าคุณซื้อขายไปนานๆเนี่ยคุณต้องดูให้ออกว่าคุณลงทุนอย่างเงี้ยแล้วคุณได้เงินลงทุนอย่างนี้แล้วเสียเงินถ้าคุณไม่ลงทุนไปกี่ปีก็ไม่หาไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ว่าทำยังไงแล้วได้เงินไม่ได้เงินอย่าอยู่ในตลาดเลยฮะในที่สุดคนก็ไม่เหลือเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณลงทุนอย่างไหนดีอย่างไหนไม่ดีนี่อันนั้นผมว่าสำคัญเราต้องดูให้ออกว่าเราลงทุนอย่างนี้เราได้เงินลงทุนแบบนั้นแล้วเราเสียเงินก็ตัดอันเสียเงินออกเอาอันที่เราลงทุนแล้วได้เงินมาใช้แสดงว่าถูกชะตากับเราถูกชะลอกันแล้วไม่จำเป็นว่าเป็นกราฟเป็นปัจจัยพื้นฐานอะไรนะครับเพราะบางคนเล่นกราฟกราฟก็ดีเขาสวยเขาเล่นกราฟแล้วเขาได้เงินครับน่าเห็นไหมเขาแสดงว่าจริงๆละซื้อ10ครั้งได้7ครั้งคุณก็สบายละครับของทางพี่ดูกราฟไหมฮะดูไม่ค่อยเป็นฮะครับดูเผินๆดูเผินๆดูประวัติราคาอะไรอย่างนั้นใช่ไหมฮะคือดูปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักแต่ก็ดูแค่ตื้นๆนะอย่างที่ผมบอกที่ผมต้องกระจายความเสี่ยงเพราะผมดูได้แค่ตื้นๆถ้าเราดูได้ลึกๆก็แบบพวก VI เขาเน้นแบบ 3-4 ตัวอะไรเงี้ยช่วงนี้คือคนที่เน้น 3-4 ตัวนี่จะได้กำไรเยอะมากถ้าถูกตัวเน้น3ตัวมาหมดทั้ง3ตัวอะไรนั้นพร้อมกระโดดเลยฮะอย่างของผมเนี่ยความจริงหุ้นในพอร์ตผมมีอยู่ตัวนึงขึ้นมา 1,200% แต่ว่ามันไม่ได้เป็นหุ้นที่ผมลงทุนเยอะไงมันก็เลยพอกระจายแล้วมันก็ได้ไม่เท่าไหร่ครับ 1,200% สำหรับหุ้นตัวหนึ่งใน20ตัวที่ทางพี่ถือได้พอครับคือเดี๋ยวนี้ลงมาหน่อยแล้วประมาณ 1,100% ครับโอเคละเดี๋ยวเราต้องถามในเบรกต่อไปนะฮะว่าจริงๆแล้วในช่วงชีวิตของการลงทุนคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอยู่รอดให้ได้2ปี3ปีแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวกำไรจะมาเองค่ะนะครับเราต้องมาถามผู้มีประสบการณ์นะเป็นจริงหรือเปล่าเป็นจริงหรือเปล่าอยู่มาหลายปีแล้วนะคะจะยังคงรอดอยู่หรือเปล่านี่ดูก็ต้องอยู่ได้นะคะแต่ว่าเข้มแข็งหรือเปล่าขาดทุนแค่ไหนแล้วก็มีอะไรจะแนะนำเราในช่วงสุดท้ายนะคะติดตามค่ะครับแรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่ทุกดีไซน์สวยมีระดับทุกฟังก์ชันล้ำทุกรายละเอียดสร้างแรงบันดาลใจให้คุณแรงบันดาลใจครั้งใหม่มาถึงแล้ว The Inspiration ล่าสุดจาก Electrolux Thinking of youช่วงสุดท้ายของเมาปีกเหล็กนะคะกับคำถามสำคัญที่พี่ป้อมทิ้งท้ายไปตั้งแต่ช่วงเบรกที่ผ่านมานะคะอยู่รอด2ปี3ปีที่เหลือกำไรตามมาเองจริงหรือเปล่าคะของผมกะว่าต้อง9ปีครับ9ปีขึ้นไปคือผมกะว่าจากวัฏจักรขาขึ้นครั้งใหญ่ไปถึงขาลงครั้งใหญ่เนี่ยน่าจะประมาณ9ปีถ้าคุณอยู่ได้ครบรอบ2วงจรเนี่ยคือเรายังไงรู้มั้ยเราก็จะรู้สภาพจิตใจของเราเองอะตอนขาขึ้นครั้งใหญ่นะจิตใจเราเป็นอย่างนี้นะขาลงครั้งใหญ่จิตใจเราเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่ลำเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งอย่างคนที่มาอยู่ในช่วงนี้ก็มีแต่ใครเชียร์ลงในข้างบนหินมากเลยสังเกตไหมฮะขอคุณจะลงเนี่ยเพราะว่าเขามาอยู่ตรงขาขึ้นแล้วแต่ผมอยู่ทั้งขาขึ้นขาลงใครจะพูดยังไงโอเคได้เห็นภาพทั้งหมดแล้วเห็นภาพหมดแล้วขาลงขาขึ้นเป็นยังไงครับเพราะว่ารอบที่แล้วปี4-5นี่นะเพื่อนผมที่เขาเพิ่งเข้ามาตอนตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยครับเขาบอกอุ้ยเอ๊ะมันต้องขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดบ้างเนี่ยค่ะมันเป็นไม่ได้เนี่ยงั้นมันไม่ได้เงินมันมีจำกัดยังไงก็มีจำกัดครับสักวันนึงวันถึงจุดที่สูงสุดแล้วก็ต้องลงต้องลงเป็นวัฏจักรของมันวัฏจักรอืมครับแล้วระหว่างทางตรงนั้น9ปีเนี่ยเรียนถามทางพี่นะว่าชีวิตคนในการลงทุนมันจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไงในเมื่อมันจะมีวิกฤตที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะอันนี้ผมว่าบางทีมันอยู่ที่ว่าชีวิตนอกตลาดหุ้นเราเป็นไงด้วยนะครับคือของผมเนี่ยทางภรรยาก็มีงานประจำทำมั่นคงอะไรเนี่ยครับแล้วเขาก็มีเงินใช้ของเขาเองเลยไม่ต้องเกี่ยวกับเราแล้วก็แค่หามาใช้สำหรับครับค่าใช้จ่ายของตัวเราเองอะไรทำนองนี้ก็เลยกันแดงกดดันไม่เยอะพอหุ้นตัวไหนมีปันผลเราก็แค่ถือไปใน9ปีนี้ครับแล้วก็ปันผลคนเลือกหุ้นที่ถูกปันผลก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับคือติดตามตลาดหุ้นเป็นนักลงทุนที่อยู่คู่กับตลาดหุ้นมานานแบบนี้ลงทุนอย่างเดียวหรือว่ากิจการส่วนตัวก็ยังทำด้วยค่ะอ๋อไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ทำมานานมากอย่างเดียวคืออยู่ด้วยปันผลคือหุ้นเนี่ยการลงทุนผมเคยบอกไว้ในรายการอื่นว่ามันหุ้นเนี่ยมันแค่เหนื่อยใจอย่างอื่นมันเหนื่อยทั้งกายทั้งใจใช่ไหมหุ้นหนึ่งไม่เป็นไงคุณไม่เหนื่อยกายหรอกแค่เอามือจิ้มคีย์บอร์ดเอามือจบ
กดมือถือครับแต่บางคนเหนื่อยใจหนักๆเนี่ยยิ่งกว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจอีกบางคนเครียดนี่แย่เลยครับค่ะคืออยู่ด้วยกันลงทุนมาตลอดแต่ว่าคือระหว่างที่อยู่เนี่ยแสดงว่าต้องหาคติในการที่จะทำให้ใจเราอยู่ได้ทำให้ครอบครัวเราอยู่ได้มีคติในการลงทุนและการใช้ชีวิตยังไงคะก็ไม่เรื่องคติคือเราแยกให้ออกระหว่างชีวิตในตลาดหุ้นกับนอกตลาดครับคือหุ้นของผมนะถ้าตลาดปิดป๊อปผมจะไม่ดูเลยไม่ดูพอร์ตไม่ดูราคาหุ้นครับดูตอนไหนฮะตอนโดยเฉพาะตลาดช่วงเช้าตื่นมาจนกระทั่งตลาดปิดตอนเย็นหลังจากนั้นยังไม่ดูเลยตัดขาดไปเลยตัดขาดไปเลยครับเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเรารู้ไปเราก็เกิดทำอะไรไม่ได้ไงฮะครับเราก็เลยแยก2 ส่วนนี้มาได้หลายปีแล้วค่ะมีพลายในห้องสินทรกระซิบมานะคะ บอกว่าพี่เอนโทรฟินมีคติพจน์ที่ดีนะคะน้องๆฟังแล้วก็ได้เอาไปเป็นคติปฏิบัติตามหาย5หายคืออะไรคะอ๋อก็คือครับผมเรียกว่าองค์ทองใช่ไหมองค์ทองค่ะองค์ทองทั้ง5ใบดิฉันข้อมูลที่ฟังจากที่ผมไปเดินเล่นวัดสะเกดที่ครับค่ะเมื่อผมลงทุนแนวสไตล์แบบไม่ว่าเคร่งเครียดต้องดูหุ้นได้ตลอดเวลาครับมีเวลาก็ไปเดินเล่นที่นู่นนี่ไปเจอวัดสะเกดเขามีองค์ทองวางไว้ให้คนบูชาอะไรไม่รู้เลยถ่ายมาคิดก็เรียกองค์ทองเนี่ยก็ลองมาใส่รังลงทุนองค์ใบที่1ก็คือกำไรส่วนต่างของราคาหุ้นครับใบที่2สุขภาพกายครับใบที่3ผมถือว่าสำคัญที่สุดคือพ่อแม่พี่น้องแล้วก็กัลยาณมิตรครอบครัวแล้วก็มิตรครับเอาให้เป็นใบกลางเลยครับแต่ผมถือว่าทำไมนิดแตกเมื่อไหร่อย่างอื่นก็ไม่มีประโยชน์ครับใบที่4ก็สุขภาพจิตครับใบที่5คือส่วนเงินปันผลลัพธ์แต่พวกเล่นเงินกำไรก็อาจจะแค่4ครับก็คิดจะ4เพราะไม่ค่อยเล่นเงินปันผลบางคนหายเดียวนะฮะหายเดียวราคาแตกเดียวฮะแล้วก็ไม่สนใจครอบครัวเลยก็นั่งกันเลยฮะก็มีประโยชน์อะไรคุณรวยแล้วคุณชีวิตไม่มีความสุขอันนี้ก็คือเป็นไลฟ์บาลานซ์ที่ต้องมี5องค์ทองคำคือเราต้องใบไหนแต่ไม่จริงๆแล้วชีวิตมนุษย์เราไม่มีทางสมบูรณ์แล้วค่ะเป็นไปไม่ได้อย่างผมเนี่ยถึงว่ายังปันผลดีเงินสดหนักราคาหุ้นดีครอบครัวก็ใช้ได้ก็หมายถึงว่าดีแบบโหเป็นอุดมคติอะไรก็ทะเลาะกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติครับแต่ว่าสุขภาพกายนี่ยังไงก็ฟื้นไม่สำเร็จเหมือนเดิมละแล้วเรามีทำได้อย่างเดียวคือเราต้องยอมรับครับถ้าเรายอมรับได้แล้วก็โอเคมีความสุขแต่ชีวิตควรจะมี5องค์ทองคำเนี่ยเอาไว้เสมอเขาเรียกว่าอุดมคติผมว่าเป็นอุดมคติดีกว่าครับแต่ว่าชีวิตจริงๆคนเรามีไม่ครบแล้วครับแต่ผมว่าถ้ามีครบนี่กับอันตรายนะเพราะว่ามันอยากมีอันเป็นไปอะไรทุกอย่างเลย คือมันเอาชีวิตเราถ้าดีกันไปผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวไปน่ากลัวน่ากลัวไม่ดีแล้วงั้นอยากให้หายทั้งองค์ทองคำทั้ง5องค์แต่หมดพร้อมกันหมดเนี่ยแต่ส่วนใหญ่อยากให้เต็มด้วยดีไหมฮะไม่ต้องเต็มก็ขึ้นถ่ายขึ้นไปอย่าไปคาดหวังให้มันเต็มอยู่ในเวลาอย่าไปคาดหวังมากครับให้พอดีอยู่ในเกณฑ์ที่เฉลี่ยแล้วเฉลี่ยแล้วพอรับได้เราจะชีวิตจะมีความสุขมากคือถ้าเรามองว่าโอ้เมื่อตอน40ปีแล้วฉันโอ้โหขาฉันเดินไปไหนมาไหนสบายอะไรเงี้ยครับเราวันไหนเป็นนึกถึงตอนอดีตแล้วก็แย่แล้วทำไมคนเราลุ้งอย่างนี้ครับคือเรายอมรับแล้วว่าเราร่างกายเราเดินได้แค่นี้เราต้องทำแค่นี้ครับนี่ต้องเรียนถามนะฮะในฐานะพี่เอ็นฟินเนี่ยอยู่ในตลาดหุ้นมากว่า30ปีนะฮะเคยคิดที่จะออกจากตลาดไหมฮะคือไม่เอาแล้วการลงทุนหุ้นดูรู้สึกมันไม่ค่อยสบายใจก็มันไม่มีความสุขมันอยู่ในระดับที่เราไม่มีความไม่สบายใจแล้วไงค่ะช่วงหนึ่งสั้นๆผมจำได้ว่าอาจารย์ไพบูลย์เขาบอกให้ลองทำสเต็ปเทสค่ะคือสมมติว่าทรัพย์สินเราตอนนี้มีอยู่100บาทครับถ้าลงไปเหลือ60บาทนี่เรายังชีวิตอะไรยังอยู่ได้ไหมผมก็ลองคิดจากเงินปันผลคือเราถ้าเราประหยัดเราอยู่ได้ครับก็ไม่รู้สึกอะไรแต่หุ้นขึ้นตอนนี้ก็ดูตามว่าให้คนอื่นก็เทียบไงครับเราตามดูตามดูห่างๆตามดูห่างๆอย่างห่วงพอเราไม่มีเหตุผลว่าทำไมเราจะซื้อต่อก็ขายครับค่ะสุดท้ายอยากจะให้คำแนะนำกับนักลงทุนหน่อยนะคะเป็นคือชีวิตของพี่เอ็นโดรฟินนี่คือการลงทุนแท้ๆเลยนะคะอยู่กับการลงทุนมานานนักลงทุนถ้าเห็นตัวอย่างแล้วอยากจะออกมาใช้ชีวิตเป็นนักลงทุนเต็มตัวแบบนี้บ้างแนะนำอะไรกับเขาคะก็ต้องดูสภาพแวดล้อมของชีวิตครับค่ะอย่างของผมว่าบังเอิญว่าพ่อแม่พี่น้องเขาไม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีกับตลาดหุ้นอะไรนี่สำคัญนะครับก็เคยก็อย่างที่ตอนนั้นที่ตอนสมัยลาทางเงินที่เสียเงินไปแล้วทั้งสี่พ่อยังไม่เคยตำหนิผมเลยถ้ามาตำหนินี่ก็อาจจะชีวิตไปอย่างครับแค่นี้ฮะแล้วพ่อแม่พี่น้องก็เฉยๆภรรยาผมยิ่งแล้วใหญ่เขาไม่ได้รู้เลยว่ามีหุ้นอะไรอยู่ค่ะก็คือเราไม่มีแรงกดดันอย่างนอกตลาดหรอกครับนี่ก็สำคัญครับแล้วถ้ายิ่งอายุน้อย
เราก็ยิ่งเสี่ยงได้เยอะเพราะว่าเรามีโอกาสใกล้ตัวอีกเยอะครับค่ะพี่อรฟินมองว่าตอนนี้นักลงทุนรุ่นใหม่ๆเขามีโอกาสมากกว่ารุ่นเก่าๆหรือเปล่าเขามีบทวิเคราะห์เขามีนักวิเคราะห์เขามีข้อมูลข่าวสารมากมายเยอะมากเขาควรจะเพิ่มโอกาสตรงนี้ยังไงฮะก็บริหารความโลภให้เป็นค่ะอะไรที่ไม่ใช่ว่าเราคือถ้าเราไม่รู้แต่คนอื่นรู้เราก็ต้องยอมนะค่ะหรือของผมถ้าผมไม่รู้ผมไม่ตามครับไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แต่คนอื่นรู้แล้วก็อุ๊ยคนอื่นทำไมรู้เราทำไมต้องไปทำตามเขาผมว่าคนเล่นซื้อขายหุ้นจะเครียดที่สุดอย่างก็คือคเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเทียบกับคนอื่นยังซึ่งจริงไม่ควรใช่ไหมไม่ควรนะเพราะว่าพอเทียบแล้วคุณอาจจะแฝงละอุ๊ยทำไมผมว่าตอนช่วงนี้คนที่ลงทุนปัจจุบันขึ้นหาจะเริ่มแขวะแล้วแล้วทำไมก็ซีโซซื้อหุ้นก็กำไรดีกว่าเราครับก็คือนี่เขาเป็นช่วงกระทิงก็จะสาเหตุหนึ่งว่าให้ดูเลยว่าครับบางทีซื้อโซ่หุ้นเนี่ยกำไรดีกว่าคนที่ดูปัจจัยพื้นฐานดูเหตุผลเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวเราไปเทียบกับอีกคนนึงที่ไม่มีเหตุผลแล้วเขาบังเอิญได้ผลตอบแทนมากกว่าเราอย่างนั้นบ้างดีแนวทางมันจะเขวไปเลยไม่ยอมอย่าไปเปรียบเทียบวิธีที่ต้องดูเปรียบเทียบเนี่ยคืออะไรครับหมายความว่าไงเทียบกับผลตอบแทนในธนาคารหรืออะไรตัวนี้บอกว่าช่วงต่อไปเราอยากจะทราบตรงนี้ดีบอกว่าโอ้สองวันกำไรล้านหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้เราใช้เวลาปีหนึ่งถึงจะได้ล้านหนึ่งอะไรเงี้ยครับใช่ไหมอ๋อส่วนที่ว่าของผมนี่ผมจะเทียบกับตัวเองครับอะไรที่ดีกว่าผลตอบแทนของการอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องเสี่ยงครับก็คือเงินฝากธนาคารที่ค้ำประกันเงินฝากแทนวงเงินผมเรียกมันว่าผลตอบแทนของการอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องเสี่ยงครับสมมุติมัน3พอตรงนี้รวมๆตอนนี้ยัง6ถ้าพูดมันขึ้นไปเรื่อยๆจนพอผมดีลเหลือ3นึกออกมั้ยฮะครับจาก6ไปเหลือ3ให้ว่ามันขึ้นไปอีกเท่านึงครับโดยที่ปันผลไม่ได้เพิ่มผมอาจจะทิ้งตรง3เพื่อมาฝากอยู่เฉยๆดีกว่าครับบริหารความโลภให้เป็นนะคะนี่คือชีวิตจริงของนักลงทุนที่ต้องเรียกว่า simple is the best นะคะไม่ได้มีการลงลึกไม่ต้องใช้กฎเกณฑ์ทางการลงทุนเครื่องมืออะไรต่างๆวุ่นวายแต่ว่าชีวิตเขาชีวิตจริงๆนี่อยู่กับการลงทุนและเขาก็เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับการลงทุนอย่างมีความสุขนะคะมีสารแห่งความสุขแล้วก็แพร่กระจายสารแห่งความสุขนั้นไปให้พี่น้องนักลงทุนในห้องที่อยู่ในห้องสินทรนะคะพูดคุยเรื่องของการลงทุนแล้วก็วันนี้มีโอกาสที่จะมาแชร์ที่เม้าปิกเล็กก็ทำให้วันนี้นักลงทุนหลายๆคนกลายเป็นเม้าปิกตามเขาไปแล้วนะคะขอบคุณพี่ธานินด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับวันนี้เม้าปิกเหล็กหมดเวลาแล้วนะคะสัปดาห์หน้าไอดอลของเราจะเป็นใครใครจะมาเป็นเม้าปิกเหล็กนะคะพลาดไม่ได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับGood morning my darlingI'm choking, I'm falling, easy come, easy go.